สาวงงหนักถูกผู้จัดการเตือนแต่งตัวทำงานไม่เหมาะสมโชว์มากไปถามผิดตรงไหนสาวงงหนักถูกผู้จัดการเรียกเข้าไปเตือนแต่งตัวทำงานไม่เหมาะสมโชว์ด้านหลังมากเกินไปถามชาวเน็ตผิดตรงไหนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานประเด็นการแต่งตัวด้วยกางเกงรัดรูปคล้ายเลกกิ้งไปทำงานนั้นเหมาะสมกำลังกลายเป็นไวรัลอย่างหนักในโลกออนไลน์หลังสาวคนหนึ่งออกมาโพสต์ถามความคิดเห็นชาวเน็ตว่าการที่เธอแต่งตัวลักษณะนี้ไปทำงานนั้นเหมาะสมหรือไม่เพราะเธอถูกหัวหน้าเราเรียนและเรียกเตือนให้ไปเปลี่ยนชุดจิเซลทานมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยบริการด้านสุขภาพแห่งหนึ่งโพสต์วิดีโอบน TikTokพร้อมระบุว่าเจ้านายของฉันเรียกให้ฉันเข้าไปในห้องทำงานก่อนจะกล่าวว่าผู้จัดการมาร้องเรียนว่าเครื่องแต่งกายทำงานของฉันโชว์ด้านหลังมากเกินไปซึ่งมันไม่เหมาะสมในคลิปวิดีโอดีเซลได้หมุนตัวโชว์ให้เห็นชุดทำงานของเธอที่เธอสวมเสื้อครอปสีฟ้าแขนยาวควีที่มีความมิดชิดไม่โชว์หน้าอกและไม่เผยเรือนร่างหรือดูโป๊ส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงขายาวสีดำที่มีลักษณะคล้ายกับเลกกิ้งที่ไม่โปร่งแสงหรือไม่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งเธอกล่าวว่ากางเกงทรงเลกกิ้งที่ทำงานของฉันอนุญาตให้สวมใส่ได้แต่วันนี้ฉันถูกขอให้เปลี่ยนเลกกิ้งแถมเธอยังกล่าวอีกว่าเครื่องแต่งกายนี้เป็นชุดมาตรฐานที่เธอใส่ทุกวันโดยไม่มีปัญหาใดๆภาพจากกิเซลนับตั้งแต่ที่เธอโพสต์ขอความเห็นจากชาวเน็ตก็เกิดไวรัลที่ชาวเน็ตเข้ามาปกป้องเธอว่าชุดนั้นไม่โป๊สักนิดส่วนบางคนบอกว่าการแต่งกายเช่นนี้แม้ไม่โป๊แต่ไม่เหมาะสมกับการทำงานพร้อมแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเช่นกันที่งานของฉันและผู้จัดการของฉันอ้างว่าฉันและเพื่อนของฉันได้รับความสนใจจากผู้ชายมากเกินควรมันไม่ยุติธรรมเลยต้องการงานใหม่หรือไม่ไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงก็ดูชุดทำงานแล้วบอกฉันทีว่าเลกกิ้งกับเสื้อครอปคือชุดทำงานตรงไหนสำหรับเสื้อผ้าก็ดูไม่เรียบร้อยโชว์รูปร่างมากขอบคุณที่มาจาก TikTok ทนายอนันชัยโพสต์ไม่ชอบความรุนแรงแต่พร้อมดูแลคดีให้ย้ำใจคุณได้ทนายอนันชัยโพสต์ไม่ชอบความรุนแรงแต่พร้อมดูแลคดีให้ลุงหลังก่อเหตุศักดิ์ศรีสุวรรณย้ำใจคุณได้สงสัยสมาคมแกที่ร้องเรียนไปเรื่องถึงไหนแล้ววันที่18ตุลาคม2565ทนายความอนันชัยชัยเดชได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมเป็นทนายความให้กับนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริที่ก่อเหตุบุกชกรัวหมัดเพลงเตะใส่นายศรีสุวรรณจันยาจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั้งวันโดนเจ้าตัวย้ำว่าไม่ชอบความรุนแรงโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทางทนายอนันชัยเผยว่าไม่ชอบความรุนแรงแต่อยากเป็นทนายความให้วันนี้ผมดูข่าวที่นายศรีสุวรรณจันยานักร้องเรียนแห่งชาติถูกคุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริบุกต่อยที่ปอท.อัศเจรีถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณวีรวิทย์ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามเพราะเป็นการใช้ความรุนแรงนักกฎหมายอย่างผมไม่ควรชอบเพราะมันผิดกฎหมายอ่านข่าวเปิดใจลุงบุกชกศรีสุวรรณนี่คือการสั่งสอนซัดโดนร้องเอาผิดอยู่ฝั่งเดียวหมายเหตุมีคนถามมาเยอะเรื่องที่ผมร้องปิดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาที่กรมการปกครองผมก็รออยู่เหมือนกันอยากจะถามว่าเรื่องถึงไหนแล้วครับประชาชนช่วยถามแทนผมทีครับห
หมอเตือนโรควูบอันตรายถึงชีวิตหลังนักวิ่งหนุ่มหมดสติขณะซ้อมเผยอาการเตือนหมอเตือนโรควูบอันตรายถึงชีวิตหลังนักวิ่งหนุ่มหมดสติขณะซ้อมแนะต้องพบแพทย์ยิ่งเร็วยิ่งดีเผยอาการเตือนเจ็บหน้าอกใจสั่นหน้ามืดวันที่21ตุลาคม65นายแพทย์อกนิษฐ์ศรีสุวัฒนาอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้ชำนาญการสปอร์ตคาร์ดิโอโลยีการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจผู้ก่อตั้งอวารินรันนิ่งแอนด์ไทรแอธลอนเฮลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมให้ความรู้เกี่ยวกับโรควูบหลังมีนักวิ่งหนุ่มวูบเสียชีวิตขณะวิ่งความว่าอาลัยนักวิ่งหนุ่มเล่าบทเรียนซ้อมวิ่งหมดสติผ่านไป3วันวูบซ้ำสิ้นใจสลดโรควูบอันตรายถึงชีวิตฝากถึงนักกีฬาและบุคคลทั่วไปที่ออกกำลังกายอาการวูบขณะออกกำลังกายให้ถือว่าเป็นความผิดปกติที่อาจทำให้เสียชีวิตได้การวูบเป็นลมส่วนใหญ่จะมาจากการออกกำลังกายที่หนักเกินไปนานไปแต่ส่วนน้อยมาจากการมีโรคซ่อนโดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคสมองที่อันตรายมากๆดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วูบหรือจะวูบหมายถึงหมดสติจอดับไม่รู้ตัวนะครับอาการหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าไม่นับเป็นวูบต้องพบแพทย์ยิ่งเร็วยิ่งดีตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีโรคอันตรายซ่อนอยู่ก่อนออกกำลังครั้งต่อไปเราไม่สามารถแยกเองได้ 100% ว่าวูบจากออกกำลังหนักหรือวูบจากมีโรคซ่อนครับการวูบหน้ามืดเจ็บหน้าอกขณะแข่งไม่มีการนั่งพักให้หายแล้วไปตอบการแข่งคุณในวันนั้นจบลงแล้วและต้องบอกเพื่อนนักวิ่งบอกเจ้าหน้าที่สนามเพื่อไปโรงพยาบาลตรวจรักษาหาสาเหตุนะครับเพราะโรคบางอย่างอาจเป็นโรคที่ต้องรักษาเร่งด่วนวูบต้องตรวจให้แน่นอนว่าไม่มีอะไรซ่อนยิ่งตรวจเร็วยิ่งดีถ้ายังไม่ตรวจอย่าเพิ่งไปออกกำลังครับเพราะอาจอันตรายถึงชีวิตได้ถ้ามีโรคซ่อนขอเพิ่มเติมเนื้อหาครับเพื่อความเข้าใจการออกโซนสูงไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตโดยตรงนะครับถ้าคนนั้นไม่มีโรคซ่อนอยู่ออกโซนสูงก็แค่เหนื่อยล้าเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ไม่ทำให้เสียชีวิตกลับกันการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้ออกกำลังไม่หนักมากมีโอกาสเสียชีวิตได้ครับถ้ามีโรคซ่อนครับสำคัญคือต้องคัดกรองว่าเรามีโรคซ่อนที่เราไม่รู้ตัวไหมและควรทำโดยรีบด่วนถ้ามีอาการเตือนเหล่านี้เจ็บหน้าอกใจสั่นหน้ามืดเป็นลมครับรัชนกไม่พลาดอัดสาวจีนลิ่ว8คนแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นน้องเมย์รัชนกนักแบดมินตันขวัญชาวไทยทะลุรอบ8คนสุดท้ายศึกแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2022หลังเอาชนะคู่แข่งจากจีน2เกมรวดศึกแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ Denmark Open 2022 Presented by Victor Denmark Open 2022 Presented by Victor ที่สนามยูสเก้ Bank Arena เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28.6 ล้านบาทประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2น้องเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับจางยี่มานมืออันดับ30ของโลกจากจีนโดยคู่นี้เคยพบเมื่อปลายปีที่แล้วในศึก World Championship 2021ที่ประเทศสเปนซึ่งเป็นสาวจีนที่เขี่ยน้องเมตกรอบ8คนสุดท้ายส่วนแมตช์นี้ปรากฏว่ารัชนกสามารถเอาคืนได้สำเร็จด้วยการเอาชนะไป2เกมรวด 21-18 และ 21-12 ทะลุเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะรอพบกับไทซือหญิงมือ2ของโลกจากไต้หวันหรืออายะโอโฮริจากญี่ปุ่นต่อไปประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่หูมือ1
ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับเฟิงยานฉีและหวงตงปิงคู่จากจีนปรากฏว่าเกมนี้บาสปอปอพลาดท่าพ่ายให้กับคู่จีนไป2เกมรวด19-21และ21-23คู่หูชาวไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2ของการแข่งขันส่วนผลอีกคู่สุภักจอมเกาะและสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่ของอดัมฮอนและจูลี่แม็กเฟอร์สันจากสกอตแลนด์2-0เกม21-14และ21-13ผ่านเข้ารอบ3ต่อไปด้านหญิงคู่คู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดเบญญาภาและนันการเอี่ยมสะอาดต้านคู่แข่งจากจีนจางชูเซียนและเจิ้งหยูแพ้ไป2เกมรวดสกอร์11-21และ13-21ตกรอบไปเช่นกัน